ชีพไพรวันเปิดใจหลังศึกระบุหมดศรัทธาพระผู้ใหญ่บางรูปยันไม่กลับไปบวชชีฆราวาสวุ่นวายน้อยกว่าพระคำต่อคำไพรวันวรวรรโนให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากลาสิกขาเป็นฆราวาสเผยว่าหมดศรัทธากับวงการสงฆ์แต่ไม่หมดศรัทธากับศาสนาและครูบาอาจารย์ยืนยันไม่เล่นการเมืองแน่นอนพร้อมบอกเมนูเย็นนี้อยากกินปลากระป๋องจากกรณีไพรวันวรวรรโนหรืออดีตพระมหาไพรวันวรวรรโนพระลูกวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครประกาศเตรียมสึกเพราะรับไม่ได้กับความไม่เป็นธรรมในวงการสงฆ์หลังจากจะมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ล่าสุดวันนี้วันที่3ธันวาคมไพรวันวรวรรโนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากลาสิกขาไพรวันกล่าวว่าหลักๆมี2เรื่องครับอย่างที่รู้กันอยู่แล้วเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความไม่สบายใจของเราที่มันใช้อำนาจจนรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมของในทางคณะสงฆ์มันมีเรื่องการแต่งตั้งท่านเจ้าอาวาสเราแล้วผมเองก็รู้สึกว่าถึงต่อให้ท่านได้หรือไม่ได้ในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์ที่รักครูบาอาจารย์มากผมไม่อยากให้ครูบาอาจารย์ต้องมาเดือดร้อนเพราะผมถ้าอย่างนั้นผมก็ออกมาซะดีกว่าเพราะอยู่ยังไงก็ไม่แล้วอยู่ดีมันก็ต้องมีประเด็นความลำบากใจให้พระเดชพระคุณท่านอีกผมรู้สึกว่าอาจารย์เป็นพระที่ดีมากขออนุญาตพูดถึงท่านพระราชปัญญาสุธีท่านทำงานเพื่อคณะสงฆ์มานานเป็นพระผู้ใหญ่ที่ดีมากเราไม่อยากให้ท่านต้องมาถูกรังแกถูกใช้อำนาจให้ท่านต้องคอยลำบากใจเราออกมาดีกว่าเป็นลูกอย่าทำให้พ่อเดือดร้อนอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองก็คือวันนี้ที่จริงแม่ของผมเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกมะเร็งซึ่งไม่รู้ว่าหลังผลการผ่าตัดจะเป็นยังไงก็ออกมาวันนี้เลยให้แม่ได้เห็นเราให้ไม่ได้กำลังใจจากเราก็ไปหาที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่ากลับไปอยากกอดแม่สรุปว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้กอดเพราะว่าหมอห้ามเพราะว่าหมอเตรียมผ่าแล้วต้องมีระยะห่างแม่ก็แค่ยิ้มแต่ว่าก่อนที่จะสึกแม่ก็โทรมาขอให้อยู่ต่ออีกหน่อยได้ไหมแม่ยังอยากเห็นภาพมหาในชุดแบบนี้อยู่ใส่จีวรอยู่แต่ผมก็บอกแม่ว่าผมตัดสินใจเรียบร้อยแล้วแต่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนักข่าวตอนแรกเรากำหนดวันที่4ธันวาคมแล้วทำไมท่านมหาถึงสึกไพรวันก็กลัวนะครับก็เลยเลือกมาเป็นวันนี้แต่จริงๆอยากลาสิกขาแบบเงียบๆมีแต่คนรู้จักกันนักข่าวหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปไพรวันก็จะใช้ช่องทางที่เราพอมีมันก็เป็นช่องทางที่เราจะทำมาหากินได้เรามีเพจเราก็ทำงานสื่อมาระยะหนึ่งหรือบางรายการที่ทำกับพระอาจารย์สมปองเขาก็บอกว่าถึงสุขแล้วก็ยังจะเชิญอยู่ให้ไปเป็นพิธีกรร่วมกับพระอาจารย์สมปองอยู่นักข่าวมีประเด็นเรื่องเงินในหลายๆฝ่ายตั้งข้อสงสัยรวมไปถึงจับตามองท่านอยากจะชี้แจงอย่างเรื่องนี้อย่างไรบ้างไพรวันใครมีข้อมูลก็นำเสนอมาแล้วผมก็จะฟ้องเราไปพิสูจน์กันในศาลว่ามีจริงหรือเปล่าเรื่องเงินนักข่าวมีจริงไหมคะ300กว่าล้านบาทไพรวันหาข้อมูลมาเลยที่บอกว่ารวยบอกว่ามี300ล้านบาทถ้ามีแค่ 4-5 ล้านบาทก็ไปนานแล้วครับนักข่าวเห็นมีคนดังคนหนึ่งเขาโพสต์ลักษณะแซวว่ายินดีต้อนรับใช้ชีวิตให้สนุกอย่างนี้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างไพรวันผมว่าไม่ต้องห่วงชีวิตคนอื่นหรอกครับเอาเวลาไปห่วงชีวิตตัวเองดีกว่าผมสนุกอยู่แล้วครับเป็นพระก็สนุกศึกมาก็สนุกนักข่าวตอนนี้เราหมดศรัทธากับวงการสงฆ์ไพรวันเยอะเลยครับแต่กับศาสนาไม่เคยหมดศรัทธาผมยังเคารพศาสนายังมีครูบาอาจารย์หลายรูปที่ยังอยากจะไหว้ท่านอยู่วันนี้ก็ไปศึกกับพระอาจารย์มหานพันธ์ท่านเป็นพระที่ดีมากพระดีดีคนไม่ค่อยรู้จักครูบาอาจารย์ที่ยังเคารพอย่างนับถือยังจะนับถือศาสนาอยู่เคารพศาสนายึดถือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่ากับพระผู้ใหญ่บางรูปไม่ศรัทธานักข่าวหลายคนมองว่าท่านสึกออกมาเพื่อแฉวงการสงฆ์ไพรวัน
ไม่ถึงกับแชร์ครับผมไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นว่าผมจะต้องไปแชร์ใครแต่ถ้าอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่ยุ่งแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องสาธารณะเช่นการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมจากสำนักพุทธจากมหาเถรสมาคมผมก็สามารถที่จะเป็นพุทธบริษัทในการสะท้อนได้ในการเตือนได้ผมก็จะพูดว่าทำแบบนี้ไม่ดีแกล้งกันนักข่าวที่พูดว่าเริ่มแล้วไม่ใช่เป็นการประกาศศึกไพรวันไม่ใช่ครับเริ่มเป็นคฤหัสถ์ครับนักข่าวในเรื่องของความเป็นธรรมของเจ้าอาวาสจะดำเนินการอย่างไรต่อใครวันก็แล้วแต่เลยครับเพราะว่าออกมาแล้วสุดท้ายแล้วแต่ว่าท่านจะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของทางสงฆ์นักข่าวในอนาคตจะมีการลงการเมืองไหมคะเพราะว่ามีหลายคนเป็นแฟนคลับท่านแล้วก็ชื่นชอบเรื่องความไม่เป็นธรรมถ้าพูดแบบตรงๆใครวันเคยพูดไปแล้วว่าผมจะไม่ลงการเมืองแน่นอนไม่มีตำแหน่งอะไรในทางการเมืองแต่ว่าจะพูดเรื่องทางการเมืองที่เป็นเรื่องของความเป็นธรรมมากกว่าผมเคยพูดตั้งแต่ผมเป็นพระว่าเดือนไหนที่ผมช่วย call outได้พูดได้เพื่อสังคมแต่ผมจะพูดในฐานะปัจเจกไม่พูดในฐานะของคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองนักข่าวอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาเองท่านมองว่าหลายเรื่องก็ปฏิบัติไม่เหมาะไม่ควรเราจะมีการออกมาเคลื่อนไหวไหมไพรวันถ้าเขามีคำสั่งเราก็จะติ่งแล้วเราก็จะพูดเพราะเราก็ถือว่าสำนักงานพุทธเป็นองค์กรที่อยู่ได้โดยภาษีของชาวพุทธหรือคนศาสนาอื่นด้วยซ้ำสำนักพุทธมีหน้าที่ตรวจสอบพระผมก็อยากให้ชาวพุทธตรวจสอบสำนักพุทธบ้างว่าทำหน้าที่ถูกไหมการใช้อำนาจเกินขอบเขตไหมอยากให้ชาวพุทธช่วยกันครับนักข่าวเรื่องอะไรบ้างที่ท่านมองว่าไม่เหมาะไม่ควรของสำนักพุทธบ้างไพรวันมีหลายเรื่องครับหลายเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นประเด็นเรื่องสำนักงานพุทธทำหน้าที่ไม่ต้องถามว่าสำนักงานพุทธขึ้นตรงกับใครทำหน้าที่เป็นองค์กรทางการเมืองชัดเจนเล่นของผมก่อนจะสึกผมถูกตั้งคณะกรรมการสอบจากทางคณะสงฆ์จากคนที่เป็นโจทยื่นสอบผมคือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุณเป็นสำนักพุทธแต่คุณจับผิดพระจับพระศึกมันใช่ไหมครับมันใช่หน้าที่ไหมมันเป็นหอกข้างแคร่เขาตั้งคำถามเมื่อไหร่ข้อให้ไปรีวิวสินค้าไลฟ์สดไม่สำรวมทีนี้ก็จะจัดเต็มเลยครับเพราะโว้มาศึกแล้วข่าวอัปเดตตอนนี้ค่ะเห็นว่ารับรีวิวไพรวันต้องบอกว่ารับครับถึงบอกว่าหลายแบรนด์ส่งข้อความมาถามว่าจะรับรีวิวไหมเขาก็อยากจะให้รีวิวให้เขานักข่าวท่านจะทำงานเพื่อสังคมไหมก่อนหน้านี้มีการติดตามหมอปลาไปช่วยคนไพรวันครับเมื่อกี้ก็พูดในรายการโหนกระแสไปแล้วอยากจะอ้วกแทนหมอปลาเลยครับจะไปช่วยกับพี่หมอแล้วก็กลับพระอาจารย์สมปองจะไม่ทิ้งท่านจะไปช่วยงานท่านเดี๋ยวหน้าหนาวแล้วจะไปแจกผ้าห่มแจกอะไรกันผมก็จะไปท่านคงดีใจนะพราวเพราะว่าไม่มีคู่แข่งท่านแล้วท่านกลายเป็นพ.ศ.หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนักข่าวลบ8ปีในชีวิตสมณเพศออกมาเป็นคฤหัสถ์สังคมมันวุ่นวายคิดว่าจะกลับไปครองพระเหลืองอีกไหมไพรวันผ้าเหลืองวุ่นวายกว่าเยอะเคยเจอโยมพี่คนหนึ่งตอนที่เป็นพระพูดดีมากครับผมก็ถามเพราะว่าโยมทำไมไม่อยากมาบวชเป็นพระบ้างหรือเขาบอกว่าอยู่เป็นคฤหัสถ์ดีกว่าครับคฤหัสถ์วุ่นวายน้อยกว่าพระสงฆ์วุ่นวายกว่าคฤหัสถ์อีกกับคณะสงฆ์นะครับผมหมดศรัทธากับคณะสงฆ์ศาสนากับคำสอนยังศรัทธาอย่างเต็ม100แต่กับคณะสงฆ์ผมไม่เหลือศรัทธาแล้วแย่มากตอนนี้ผมไม่เหลือครูก็คือโสดนักข่าวแล้วเมนูเย็นนี้อยากกินอะไรไพรวันจะกินปลากระป๋องเปิด8สาวที่เป็นข่าวกับเวียสุกลวัฒน์ทำเอาฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อพิธีกรชื่อดังอย่างบอยวันบันเทิงนั้นได้กล่าวกลางรายการว่าพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เบลล่าราณีได้ยุติความสัมพันธ์
หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีโดยที่ผ่านมาทั้งคู่ได้พยายามปรับเข้าหากันจนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นล่าสุดเป็นรูปอิโมจิร้องไห้และคอมเมนต์ภาวนาว่าข่าวการเลิกราครั้งนี้ขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นโดยเบลล่าก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยได้บอกว่าก็อย่างที่ทุกคนทุกรู้ว่าเราสองคุณรู้จักกันมานานแล้วเรียนรู้ศึกษากันแน่นมาตลอดแต่เมื่อเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันก็มาตกลงปรึกษากันว่าจะเป็นพี่น้องรายละเอียดขอไม่ลงรายละเอียดนะคะเรียกว่าปรับสถานะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยค่ะสำหรับภาพที่ชาวเน็ตแชร์ออกไปที่เห็นทั้งคู่ยังไปทานข้าวด้วยกันนั้นเบลล่าชี้แจงว่าเป็นภาพเก่าเมื่อปีที่แล้วส่วนประเด็นมือที่3ยืนยันว่าณตอนที่คุยกับเวียเพื่อลดสถานะจากคนรักมาเป็นพี่น้องที่ห่วงใยไม่มีเรื่องมือที่3แน่นอนถามว่าทำไมตนเข้มแข็งขนาดนี้เจ้าตัวบอกเพราะเลิกกันด้วยความเข้าใจกันและครอบครัวด้วยทำให้เข้มแข็งสุดท้ายเบลล่าขอบคุณทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่ส่งมาให้วันนี้วันที่3ธันวาคม2564ทีมงานได้รวบรวมหญิงสาวในวงการบันเทิงที่เคยตกเป็นข่าวและเคยคบกับหนุ่มเวียมีใครบ้าง1แพนเค้กเขมนิดซึ่งสาวรายนี้เคยเป็นอดีตแฟนสาวของซึ่งสารสัมพันธ์กันตอนเล่นละครเรื่องคลิกดินสู่ดาวเมื่อปี2549จนทั้งคู่คบหากันเป็นเวลากว่า5ปีก่อนจะเลิกรากันไปโดยมีข่าวว่าแม่ของฝ่ายหญิงไม่ปลื้มหนุ่มเวีย2มินพีชยานางเอกคู่ขวัญที่ประกบคู่กันหลายต่อหลายเรื่องจนมีกระแสข่าวออกมาว่าทั้งคู่อาจมีการกิ๊กกักแอบปลูกต้นรักกันขึ้นแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ยืนยันว่าเป็นเพียงแค่พี่น้องและสาวมินก็เป็นเพียงนางเอกที่ร่วมงานกันเท่านั้น3กิ๊บอรลีนเป็นอีกหนึ่งสาวที่เคยมีข่าวเมาส์ถึงขนาดว่าเคยลือว่าขึ้นคอนโดกับหนุ่มเวียแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรมายืนยันว่าทั้งคู่แอบปลูกต้นรักหรือกิ๊กกันจริงชิงชิงคริฐานางเอกสาวที่เคยตกเป็นกระเป็นข่าวดราม่าใหญ่โตว่าพยายามเข้าไปเป็นมือที่3ระหว่างหนุ่มเวียและสาวเบลล่าโดยสาวชิงชิงทั้งโพสต์และแท็กหาถึงพระเอกหนุ่มคนนี้อยู่บ่อยไมยมกชอบลงรูปสถานที่หนุ่มเวียไปจนโดนถล่มดันและร้อนถึงหนุ่มเวียต้องออกมาแก้ข่าวอีกทั้งสาวเบลล่ายังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยเจอหรือรู้จักสาวชิงชิงเลย5พีคภัทรสยาหนึ่งในนางเอกสาวที่เคยตกเป็นข่าวพัวพันอักษรย่อ กับหนุ่มเวียว่าทั้งคู่แอบมีความสัมพันธ์กันแต่ทั้งคู่ก็ออกมาแก้ข่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด6พระพายรมิดาโดยสาวพระพายนั้นโดนเมาส์ว่าได้ไปเช่ารถกับเวียแต่สาวพระพายก็ได้ออกมาบอกว่าตนนั้นแค่ถ่ายละครเรื่องเดียวกับพี่เวียเท่านั้นและไม่ใช่ตนที่ไปเช่ารถกับพี่เวียเจ็ดพลอยภัทรากรสาวพลอยเป็นอีกคนที่โดนลือว่าเป็นสาวที่เป็นมือสาวทำรักล่มเวียเบลล่าแต่เธอก็ไอได้ออกมาบอกแล้วว่าไม่เป็นความจริงอต่อย่างใดได้ร่วมงานกันคือถ่ายหนังเรื่องเดียวกันเท่านั้นไม่ได้สนิทกันเป็นการส่วนตัวโดยยังบอกอีกว่าตอนนี้ยังโสดจีบได้นะ8เบลล่าราณีนางเอกสาวช่องน้อยสีที่ทั้งคู่ได้ปลูกต้นรักข้ามช่องมาเป็นระยะเวลากว่า9ปีโดยทั้งได้มีโมเมนต์หวานหวานจนเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่เป็นขวัญใจประชาชนและบรรดาแฟนคลับต่างเชียร์ให้ทั้งคู่ตกลงปลงลั่นระฆังวิวาห์กันจนกระทั่งล่าสุดที่มีข่าวว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้วและลดสถานะความสัมพันธ์เหลือเพียงแค่พี่น้องเท่านั้นขอบคุณข่าวไทย